ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เยาะเย้ยย่ำยีหลักนิติธรรมของประเทศต่อไปเพราะมันอาจจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวครับท่านประธานน้ำผึ้งหยดเดียวที่ไม่เพียงแต่จะทำฝันที่จะอยู่4ปีของนายกให้กลายเป็นฝันทิพย์เท่านั้นแต่จะเป็นการยิ่งตอกย้ำฉายาเซลแมนสแตนชินให้กลายเป็นผลงานชิ้นโบดำประทับติดตัวนายกรัฐมนตรีตลอดไปผมกราบเรียนทั้งหมดเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี67นี้เพื่อจะสรุปสุดท้ายว่าขอให้ท่านนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารได้กำชับตนเองและกำชับรัฐมนตรีอีก33ท่านให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดนี้คุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคมว่าทำไมรัฐบาลปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่า120วันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านประธานนะท่านประธานที่เคารพครับครับผมขอประท้วงครับประท้วงวันนี้สังคมครับครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วผมนั่งฟังมาตั้งแต่เบื้องต้นผมไม่คิดว่าท่านอดีตรัฐมนตรีจะลุกขึ้นอภิปรายที่ด้วยซ้ำประมาณเพราะว่าท่านล้มเหลวมาตลอดเลยครับครับอภิปรายครั้งสุดท้ายคะแนนก็น้อยกว่าเขาเงินกู้ก็เงินกู้ที่เรากู้นี่อันนี้ผมต้องขออภัยอาจจะถอนนะแต่ว่า คือเรื่องที่กำลังคุยนี่มันเป็นเรื่องนอกประเด็นแล้วกำลังลากออกไปนอกประเด็นก็สไตล์เก่าๆเหมือนเดิมครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาสู่ในสภาอย่างนี้ผมรู้ว่าที่กำลังจะพูดถึงคนชื่อทักษิณชินวัตรที่ท่านโดนกลั่นแกล้งไปอยู่เมืองนอก17ปีแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ยแต่ท่านประธานต้องเข้าใจว่าทุกครั้งเนี่ยที่ท่านขออนุญาตเนี่ยมีใบรับรองจากอธิบดีครับมีใบรับรองได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับท่านได้ประท้วงก่อนว่าประท้วงเป็นไปตามข้อบังคับว่านอกประเด็นหรือไม่นะฮะใช่ครับนะครับขอให้ประธานวินิจฉัยข้อ69ครับข้อ69ครับครับข้อ19ครับครับผมได้ฟังผู้อภิปรายแล้วก็ยังอภิปรายอยู่ในประเด็นอยู่นะครับขอให้คุณจุรินทร์พยายามหลีกเลี่ยงชื่อบุคคลภายนอกเท่านั้นนะครับท่านประธานครับเชิญต่อครับเชิญต่อครับท่านประธานครับผมขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานครับฝั่งนี้ครับมีประท้วงเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชโชนะครับผมขอประท้วงผู้ประท้วงเมื่อกี้ครับท่านได้กล่าวสิ่งที่เป็นเท็จในสภานี้จริงๆผมก็ให้ความเคารพท่านขออนุญาตเอ่ยนามคือท่านมานิษฐ์สังพุ่มท่านบอกว่าผู้อภิปรายเป็นบุคคลที่บริหารได้การล้มเหลวอันนี้ถือว่ากล่าวหาและเสียดสีอย่างร้ายแรงผมคิดว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรติ